ครับสวัสดีครับพี่ณัฐวุฒิครับสวัสดีครับอันนี้คือหนึ่งในผู้ใช้น้ำมันเครื่อง Nexter นะครับพอดีวันนี้ได้มาเจอพี่ณัฐวุฒิอีกครั้งหนึ่งก็คือพี่เขาเข้ามาซื้อน้ำมันเครื่องเพิ่มนะครับก็คือเลยจะสอบถามว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยที่เคยใช้ไปแล้วนะครับกับปาเจโร่กับรถคันอื่นเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างถามจากผู้ใช้จริงนะครับก็พอติดพอใส่เปลี่ยนไปนะครับก็พอกลับไปที่บ้านรู้สึกแปลกใจฮะพอเราขับไปพอเวลาดับเครื่องปกติเครื่องมันจะสั่นนี่พอดับปุ๊บมันนิ่งแล้วก็รู้สึกว่าเครื่องมันเดินเงียบนะครับเงียบแล้วก็เรียบมากครับผมอันนี้พี่ใช้เป็นสักกี่โลแล้วครับก็ประมาณ 2,000 โล 2,000 โลก็คือตั้งแต่เปลี่ยนไปครับก็รู้สึกได้เลยใช่ครับก็รู้สึกว่าเออต้องรีบกลับมาซื้อเพราะว่าร้านมีโปรโมชั่นใช่ครับรีบกลับมาเก็บตุนไว้เลยนายครับเพราะว่าตอนนี้สินค้าที่เรานำเข้ามานะฮะก็คือจะเป็นแค่ล็อตแรกเท่านั้นนะครับซึ่งมีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่อยู่ด้านหลังนะครับมีเบอร์อยู่นะครับทุกตัวเราสินค้าเราเนี่ยผ่านมาตรฐานไม่ถึงผลิตที่ต่างประเทศก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็มีขอมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับกับมอกนะฮะเราจึงกล้าพูดได้เลยว่าน้ำมันเราเนี่ยไม่ได้ลักลอบนำเข้าหรือว่าไม่ได้แบบไม่มีมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้ำมันเครื่องจะเป็น API SN นะฮะหรือ Fully Synthetic ที่เป็น 100% เนี่ยบางคนเขาเขียนว่า Fully Synthetic แต่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะครับแต่อันนี้คือ 100% Fully Synthetic น้ำมันเครื่องมันถึงแพงก็เลยเนี่ยฮะก็เลยถามผู้ใช้ตรงนะครับไม่ใช่ว่าทางผู้ขายเองมาพูดแล้วก็จะทำอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกท่านนะครับที่รักรถดีกว่านะครับแล้วก็ใช้รถเองเนี่ยอยากให้ลองมาทดสอบนะครับเหมือนกับพี่ณัฐวุฒินะครับวันนี้พี่ณัฐวุฒิมาซื้อเพิ่มใช่ครับจริงๆคือผมใช้มาหลายยี่ห้อมากเลยนะยี่ห้อนี้แบบแปลกใจมากแปลกใจมากใช่ใช่แล้วรู้สึกแล้วราคาล่ะครับตอนนี้ราคาก็จริงๆก็ถ้าเกิดจริงๆผมเคยใช้ของ HAS เลยครับโอ้ยไม่เป็นไรอย่าพูดยี่ห้อพูดไม่ได้ไม่เป็นไรคือก็ผมว่าก็คุ้มราคาครับคุ้มราคาใช่โอเคครับผมงั้นก็ต้องขอบคุณพี่ณัฐวุฒิมากที่สละเวลามาอธิบายให้ลูกค้าท่านอื่นฟังนะครับต้องขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ผมพูดยี่ห้อไปอะไร